สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนนี่นะคะพี่ไปทําน้ําพริกอ่องเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนนี้เนาะน้ําพริกอ่องนะคะทําไว้ครึ่งกระทะพี่น้องกินคนเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินกันเลยนะคะข้างนอกนะคะเพื่อนเนาะน้ําพริกอ่องรสแซ่บนะคะฝีมือบายบุรีรัมย์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนนี่นะคะน้ําพริกอ่องนะคะน้ําพริกอ่องเราเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนนี่นะคะผักข้างเคียงแล้วก็จะมีแตงกวานะคะแตงกวาแล้วก็ถั่วม่วงนะคะเพื่อนนี่เนาะข้าวสวยนะคะเพื่อนสมพักนะคะผักแป้นนะคะที่เราเก็บวันนั้นนั่นเพื่อนเอามาขั้นสมนะคะเพื่อนยังไม่ค่อยเป็นดีนะแต่กินได้นะคะมาเด้อมาจอยกันนะคะแซ่บๆนะคะรวมบักซิดานะคะฝรั่งขี้นกที่เพิ่งเก็บมานะคะเพื่อนมาค่ะพี่น้องมาเดินมาเดินนะคะมาเดินนะคะข้าวสวยร้อนๆนะคะเพื่อนเนาะนี่เนาะน้ำพริกอ่องรสเด็ดของเรานะคะเพื่อนพี่น้องผักสดๆจากสวนนะคะเพื่อนผักจากสวนนะคะนี่นะคะผักแป้นนะคะฝีมือเราเองนะคะมาเดินนะคะอร่อยเลิศนะคะเลิศนะคะพร้อมกับฝรั่งขี้นกนะคะที่เพิ่งเก็บมาพี่น้องเพิ่งๆซุปนะได้ถ้วยหนึ่งนะคะเดี๋ยวมืออื่นพี่ไปจะไปเก็บอีกแบบฝรั่งพี่นกนะคะเพื่อนวันนี้นะคะเราก็มากินน้ำพริกอ่องก่อนนะคะเพื่อนแซ่บนะคะน้ำพริกอ่องพี่ไปเป็นคนชอบกินน้ำพริกอ่องมากเลิศแตงกวาสดๆเลยนะคะเก็บมาจากสวนสดๆเลยส้มผักแป้นพี่น้องส้มผักแป้นแล้วก็ต้นหอมด้วยนะคะผักในสวนเราเนี่ยเพื่อนต้นหอมในสวนแล้วก็ผักแป้นที่เก็บมาจากแมนเชสเมื่อวานเนาะเอามารวมกันกับผักในสวนนั่นเพื่อนได้หม้อใหญ่เลยเพื่อนได้หม้อใหญ่เลยนะเลิศถั่วม่วงเพื่อนยังไม่เคยกินกับน้ำพริกอ่องนะแต่ว่าวันนี้ลองกินดูเพื่อนเพราะว่าไม่เคยลองกินได้อยู่น้ำพริกอ่องพี่ไปใส่หมูครึ่งกิโลเลยเพื่อนเราทำไว้กินวันอื่นด้วยนะคะทำทีนึงเก็บไว้กินวันอื่นด้วยเนาะใช้อันหมูสับครึ่งกิโลเลยพี่น้องอร่อยว่าวังอลังการนะคะกินข้าวท่ามกลางเสียงฝนนะเพื่อนได้ยินเสียงฝนป่ะพี่น้องนี่นะคะฝนตกนะบ้านพี่ใบฝนตกนะเพื่อนคุณสามีกินข้าวเหมือนกันค่ะกินอยู่ในบ้านนะแต่เราทำคลิปเราก็เลยออกมานั่งข้างนอกนะคะส้มผักยางแซ่บพี่น้องอาหารอีสานนะคะกินกับอาหารเหนือทอดลำแต้ลำว่านะคะลำปลาลำปลาเหลือนะเจ้าอ
่อยส้มผักส้มผักเมนูโปรดส้มผักเมนูโปรดพี่น้องดูกินกับยังก็แซ่บส้มผักอ่ะวันนี้ก็ซื้อหมู3ชั้นมาเองเพื่อนพี่บ่าอยากกินหมู3ชั้นทอดน้ำปลาเนาะเดี๋ยวอ่ะพอกินนี่เสร็จก็จะไปหมักหมู3ชั้นไว้เนาะเอาไว้ทอดพรุ่งนี้นะคะเพื่อนหมักข้ามคืนไปเลยเพื่อนเราหมักข้ามคืนเลยมันจะได้เข้าน้ำเข้าเนื้อนะทำหมู3ชั้นทอดน้ำปลานะคะเนาะไปบุรีรัมย์วันทำอะไรมั่งนะคะทำอะไรนะคะสรรหาแต่แนวกินพี่น้องยิ่งตอนนี้ฝนตกฝนตกไปไหนก็ไม่ได้เพื่อนยิ่งสรรหาแต่แนวสิกินอ่ะน้ำพริกอ่องนี้เป็นเมนูโปรดเลยนะเพื่อนเป็นคนที่ชอบกินอาหารเมนูแบบสไตล์เหนือมากลำแต่ลำว่างนะคะลำขนาดนะคะสูตรของเราทำอย่างไรนะคะเพื่อนพริกในสวนเนี่ยเพื่อนเราเก็บพริกในสวนเนี่ยสำหรับสูตรพี่ใบเนาะเราเอาพริกแล้วก็หอมกระเทียมเอาไปคั่วรวมกันก่อนน้องเพื่อนแล้วก็เอาไปโขลกน้องเพื่อนแล้วถึงเอามะเขือเทศนะคะมะเขือเทศลงไปโขลกรวมกับพริกเลยเพื่อนเราหั่นมะเขือเทศชิ้นเล็กนะเราไปโขลกรวมกันกับพริกเลยเพื่อนๆแล้วก็ถึงเอาไปผัดกับหมูนั่นเพื่อนหมูเพื่อทำไมต้องโขลกมะเขือเทศเพื่อให้มันเละนั่นเพื่อนเขาถึงกันต้องหั่นให้มันชิ้นๆเล็กๆก่อนเขาถึงเลือกมะเขือเทศที่ฉ่ำๆเพื่อนมันถึงนี่นะคะเพื่อนขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะที่ไปกินไปก็ลืมนะคะเพื่อนว่าคุยยาวนะคะเพื่อนขอบคุณทุกคนนะคะเดี๋ยวเราจะมากินต่อนะคะถ้าใครชอบวิดีโอนี้อย่างไรนะคะสูตรน้ำพริกอ่องนะคะสไตล์ใบบุรีรัมย์นะคะทำอย่างไรนะคะเพื่อนนกจัดเลยนะคะตามสูตรนี้เลยนะคะอร่อยมากนะคะล้ำแต่นะคะคอนเฟิร์มนะคะ